ความมั่นใจอย่างเดียวไม่พอต้องคำนึงถึงความปลอดภัยไม่งั้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปนะครับอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกช่วงวัยเช่นเดียวกับคุณนิพนธ์สังวิทูลช่างซ่อมประจำโรงงานแห่งหนึ่งได้ประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากกระเช้ารถยกร่างกายกระแทกพื้นเพื่อนร่วมงานนำส่งโรงพยาบาลผ่าตัดกระดูกที่หักหลายจุดบทเพลงศรัทธาปลุกกำลังใจให้สู้อีกครั้งหนึ่งคุณนิพนธ์ตัดสินใจเข้ารับการฟื้นฟูร่างกายทันทีที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคหนึ่งจังหวัดปทุมธานีจากสภาพที่ย่ำแย่วันนี้คุณนิพนธ์เริ่มยืนได้อีกครั้งพร้อมทั้งฝึกอาชีพที่ชอบงานช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์วันนี้คุณนิพนธ์มีขวัญและกำลังใจที่ดีจากเพื่อนๆและพร้อมก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่อีกครั้งหนึ่งต่อไปประกันสังคมสร้างสรรค์หลักประกันชีวิต